สวัสดีครับพ่อวูครับโอจากเอมี่ไนที่ไนครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการ Small Talk Talk ครบเครื่องเรื่องสนีกเกอร์เรื่องไซส์อูใส่เป็นตัวนี้ใส่ตรงไซส์ปะตัวนี้ผมว่าผมจะเอากลับอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะตรงไซส์เหรออ่ะคือถ้าเป็นดังโลอ่ะผมใส่ตรงไซส์เหมือนกันก็คือ22ไซส์22ไซส์ได้เลยสำหรับโมเดลนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าด้านในเขาอ่ะมันจะมีความกว้างอยู่พอสมควรบริเวณบอกว่าโทบ็อกซ์ข้างหน้าก็คือคนเท้าบ้านเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันกว้างไปเลยอ่ะบวก 0.5 ได้แต่ถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นโอเคใช่ๆมันจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วเพราะว่าตรงไซส์นะซัพพอร์ตของเขาอ่ะมันเหมือนใส่มาเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นนิดนึงแต่ว่าความยึดเกาะกับตัวส้นเท้าเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นตรงไซส์ละกันสำหรับเราสองคนใช่แต่ก็มีอีกคำถามหนึ่งก็คือไปดูในแบบสะสมเนี้ยมันจะบางทีมันจะมีชื่อรุ่นว่า Nike Dunk Low Black White W GS GS เฮ้ยมันคืออะไรวะ GS คืออะไรวะ GS นี่คืออะไรวะ GS ไซส์อะไรวะ 6Y คืออะไรวะ 5Y มีไหมพี่อะไรวะอะไรก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ก็คือจริงๆแล้วรองเท้าของทาง Nike เนี่ยเวลาเขาออกมามันจะมีหลายลายมากสมมุติ Nike Dunk Low Black White เราไม่ได้มีอะไรตามหลังเนี่ยเราจะตีว่ามันเป็นไซส์มาตรฐานไซส์ผู้ชายไซส์ M ใช่ไซส์ M ไซส์ Men's เทียบได้เลย EU หรือว่า US เนี่ยมันจะตรงกับไซส์มาตรฐานหมดเลยใช่แต่พอเป็น W ด้านหลังหรือ W เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยความที่อันเนี้ยเขาจะออกแบบมาเป็นรองเท้าผู้หญิง Women Women size Yes ก็คือมันจะมีความเล็กกว่าไซส์ธรรมดานิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนพอไปซื้อแล้วก็จะแบบเฮ้ยมันตรงกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะบวกกันอยู่ประมาณ 1.5 ไซส์ต่อไปในส่วนของ GS GS ก็คือ Grade School ก็คือประมาณเด็กโตแล้วก็พอถัดไปอีกเนี่ยมันจะเป็น PS Preschool ใช่ก็ลงไปข้างล่างแล้วเด็กเล็กแล้วก็จะเริ่มเด็กเล็กแล้วเล็กแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น TD หรือว่าเป็นแบบเบบี้อ่ะทอดเลอร์เบบี้เลยแบบอุ้มเลยอุ้มเลยก็จะเป็นแบบรองเท้าไซส์พวงกุญแจนิดนึงเผื่อใครอยากได้แบบครบ Family Size เนี่ยมันก็จะเรียงกันประมาณนี้ใช่จะได้ไม่งงกันจะได้ไม่งงแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วเนี่ยจะซื้อผิดหรือเปล่าในเว็บไซต์สะสมเนี่ยเขามีไซส์ชาร์ตให้กดเปรียบเทียบด้วยสมมุติว่าเราจะเลือกซื้อคู่เนี้ยที่เป็นไซส์ผู้หญิงW กดไปกด W ปุ๊บเรากด W ปุ๊บอีกฝั่งนึงเนี่ยเรากดให้มันเป็นไซส์ผู้ชายเราก็จะสามารถเทียบได้ว่าเราใส่ไซส์ผู้ชายเท่าไหร่ต้องซื้อไซส์ผู้หญิงเท่าไหร่ประมาณนี้ดีจะได้ไม่สับสนกันใช่เวลาซื้อไปก็จะได้ไม่ผิดไซส์ด้วยโอเคอยากรู้ว่าราคารีเซลเนี่ยที่เราซื้อไปเนี่ยแพงไปหรือเปล่าต้องทำยังไงก็จริงๆราคามันก็ต้องดูตามตลาดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งดูตามตลาดอย่างที่เคยบอกมันก็ต้องเทียบเยอะต้องเทียบเยอะร้านนี้คนนู้นคนนี้ใช่บางร้านถูกมากบางร้านแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเอาง่ายเลยก็อย่างที่พี่เคยบอกเลยว่าเข้าไปดูตรงแบบ market price ของทางสะสมก็จะมีแบบกราฟให้ดูว่าเฮ้ยมันขึ้นลงเป็นยังไงบ้างแล้วราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ราคาที่เราได้ไปมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็พอจะตัดสินใจซื้อถูกเหรอว่าเฮ้ยเราจะซื้อคู่นี้15แพงไปบอกเฮ้ย13หรือยังไงมันจะได้บอกว่ามีเป้าของตัวเองใช่จะได้ไม่รู้สึกว่าให้เราซื้อโอเวอร์ไพรซ์ไปคำถามต่อมานะครับวิธีการดูว่าคู่ไหนรีเซลมาแรงนี่3อย่างอ่า3อย่างแคตตาล็อก1ก็คือแบรนด์ที่คอลแลบอ่ะน่าสนใจมั้ยเป็นแบรนด์ไหน2ก็คือโมเดลดีมั้ยใช่โมเดลมันก็ต้องมีคู่ที่แบบได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษจอร์แดน1Air Force ครั้งถ้าเป็นคู่แปลกๆมาเราก็อาจจะต้องดูก่อนสามก็คือสุดท้ายคือสีใช่ถ้าเกิดว่าโอ้โหแบรนด์คอลแลบดีโมเดลถูกต้องสีไม่ไหวสีบอกว่าม่วงตัดเหลืองขีดฟ้าก็อาจจะมีคนชอบก็อาจจะมีคนชอบแต่ตลาดส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องจ่ายในราคารีเซลที่แพงขนาดนั้นแต่ถ้าดูตัวอย่างอันนี้ถูกต้องอันนี้คือไม่ได้คอลแลบด้วยไม่ได้คอลแลบโมเดล Air Jordan 1สีถูกต้องใส่สตอรี่ใช่เพิ่ม15จบเหมือนกันจบเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคู่ไหนว่ารีเซลจะแรงหรือไม่แรงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ค
ความรู้สึกของเรา2คนนะที่นั่งคุยกันก่อนที่จะเข้าเฟรมมาว่าแบบเอ้ยถ้าเราจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข้อสรุปมาประมาณนี้แล้วกันครับผมแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีอะไรตายตัวมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเนาะใช่ครับต่อมาสุดท้ายฮะอันนี้เรื่องของป้ายแต่ละประเทศแตกต่างกันไหมมีผลต่อราคาขายต่อไหมเราอาจจะเคยได้ยินป้ายส้มป้ายส้มป้ายไทยป้ายไทยป้ายไทยนี่ได้ยินบ่อยใช่แบบตั้งรับป้ายไทยครับต้องป้ายไทยเท่านั้นด้วยไม่มีป้ายคือไม่เอาไม่เอาป้ายทำไมเขาต้องตั้งรับป้ายไทยกันคือป้ายส้มหรือป้ายไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราเห็นแล้วเราจะรู้ว่ารองเท้าคู่นี้มันออกมาจากหน้าร้านรีเทลหรือหน้าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือของจากไนกี้ที่ส่งมาจากสิงคโปร์เนี่ยใครที่กดจากเว็บจะรู้มันไม่มีป้ายไม่มีเพราะว่ามันมาจากไนกี้โดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งมาผ่านตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาจะตีป้ายไว้เป็นป้ายไทยเป็นป้ายไทยมันจะเขียนรายละเอียดภาษาไทยเลยใช่ใช่แบบรองเท้าบาสเกตบอลกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างจะมีเขียนเป็นแบบราคาแล้วก็เขียนแบบ6,600 บาทใช่ใช่เขียนไว้เลยมันก็เหมือนพอเราเห็นป้ายแล้วเราก็ค่อนข้างจะสบายใจว่าอ้าวของมันออกมาจากร้านรีเทลมันมีที่มาที่ไปแล้วกันพูดอย่างนี้แต่ถามว่ามันเชื่อได้ 100% ไหมก็ไม่ได้ 100% ขนาดนั้นมันก็ยังต้องเช็คอย่างอื่นประกอบไปด้วยว่าเฮ้ยมันแท้จริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารองเท้ายังปลอมได้เลยป้ายส้มเขาก็อาจจะทำได้มันก็ทำได้เหมือนกันแล้วประกอบกับว่าป้ายส้มในบ้านเราอะบางคู่เห็นว่ามีหลายเวอร์ชันด้วยตามล็อตการผลิตมีเปลี่ยนเฉดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันดูยากเหมือนกันแต่เห็นแล้วมันก็สบายใจเข้าใจเข้าใจได้ถ้าแต่ละประเทศแตกต่างไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจพี่เคยไปดูต่างประเทศไหมไนกี้เอาจริงก็ส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันที่ภาษาแหละในภาษาแบบสมมติว่าไปเกาหลีเงี้ยแน่นอนมันก็มาเป็นแบบราคาแบบเป็นวอนอ่ะมันก็จะแบบราคาแบบเป็นหลักแสนใช่ไหมวอนเนี่ยเขาก็จะเขียนราคาแต่ละประเทศแล้วก็ถ้าเกิดไปฝั่งแบบยุโรปเขาก็จะเขียนเป็นยูโรเป็นดอลลาร์อะไรของเขามันก็จะต่างกันที่ป้ายแค่นั้นแหละซึ่งป้ายพวกนี้มันก็แต่ถามว่ามีผลต่อราคาขายไหมก็บางคนอุ่นใจก็อยากจ่ายเพิ่มใช่ถ้ามันห่างกันนิดหน่อยผมว่าก็ใส่ป้ายเอาป้ายไทยมาด้วยเอาป้ายนู่นนี่มาด้วยมันก็โอเคหน่อยแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่อยากไปลุ้นไม่อยากนั่งเช็คไม่อยากกังวลซื้อผ่านสะสมครับใช่ครับได้ป้ายห้อยสะสมไปด้วยอันนี้คือการันตีแน่นอนว่าของแท้ซื้อไปแล้วแบบสบายใจได้ใช่ครับอ่ะโอเคประมาณนี้ต่างประเทศซื้อสะสมได้ไหมซื้อได้ครับสามารถสั่งกับสะสมได้เหมือนกันตอนแรกคิดว่ามีแค่ประเทศเพื่อนบ้านนะเวียดนามใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เห็นแบบว่าเขาเลื่อนกันนะเยอะอยู่เยอะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนสามารถสั่งจากบ้านเราต่างไปต่างประเทศได้เลยตอนเลือก address ใช่ไหมครับมันจะมีให้เลือกประเทศว่าจะส่งไปประเทศไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยลองไปดูอยู่ในแอปเพราะงั้นใครที่ดูพวกเรา2คนแต่ว่าตัวอยู่ต่างประเทศ อยากกดสะสมก็สามารถกดจากบ้านเราประเทศไทยนะครับส่งไปหาคุณผู้ชมได้เหมือนกันลองไปเช็คดูในแอปเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้กันว่ามีประเทศไหนบ้างใช่ขึ้นเหมือนเอ็นเครดิตหนังเยอะๆมันเหมือนจะน้อยแต่มันก็เยอะมันก็เยอะลองไปดูกันว่าอยู่ในประเทศที่คุณอยู่กันหรือเปล่านะครับโอเคข้อนี้ต้องให้โอ้พูดแล้วเผื่อกดรับของในแอปสะสมจะได้รับของไหมเผื่อกดรับของในแอปสะสมกดรับแล้วนี่ได้รับต้องเพราะว่าเวลาพี่เคยกดซื้อของในสะสมเขาจะมีปุ่มขึ้นมาว่าได้รับของแล้วใช่ไหมถ้ากดได้รับของไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้แต้มเป็นคะแนนสะสมใช้สำหรับแลกโพสส่วนลดหรือว่าเล่นกิจกรรมต่างๆของทางสะสมได้แต่บางคนอ่ะไปกดได้รับสินค้าก่อนที่สินค้าจะถึงเราจะได้ไหมอ่ะได้ก็ยังได้สินค้าเหมือนเดิมแหละเพราะว่าของมันก็จะส่งเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับใครที่แบบเอ้ยบางทีกำลังรอคู่นึงอยู่แล้วเราต้องการคะแนนที่จะเอาไปแลกโค้ดส่วนลดอ่ะในการซื้อคู่ถัดไปเลยอ่ะก็สามารถกดรับของก่อนเพื่อเอาแต้มได้แล้วก็เอาแต้มไปแลกซื้อใหม่ได้เลยเอาง่ายกดหน้ากดหลังกดก่อนกดทีหลังก็คือได้แต้มหมดได้แต้มหมดได้ของหมดไม่มีปัญหานะครับถ้าของตรวจผ่านเรียบร้อยส่งออกจากสะสมเรียบร้อยยังไงได้ของแน่นอนการคืนเงินในสะสมรอกี่วันทำการก็การคืนเงินในสะสมเนี่ยจริงๆอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายไครเทเรียนิดนึงแล้วกันแต่ว่าถ้าแบ่งแบบหลักๆเลยอ่ะก็จะคืนเงินภายใน1วันทำการไม่รวมวันหยุดไม่รวมวันหยุดนัดตะเลิกอะไรอย่างงี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยสะสมหยุดเนาะก็จะไม่ได้มีการโอนค่าสินค้าให้ทั้งในส่วนของผู้ขายแล้วก็ในส่วนของรีฟันก็จะข้ามไปเป็นถ้าสมมติว่ารีฟันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดแล้วเสาร์อาทิตย์ติดก็อาจจะได้รับวันจันทร์หรือถ้ารีฟันวันศุกร์ช่วงเช้าอาจจะได้ภายในรอบวันนั้นด้วยเหมือนกันก็จะมีความแบบ
เหลื่อมกันประมาณ1วันแค่นั้นเองใครที่รอรีฟันก็ไม่ต้องกังวลแป๊บเดียวแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่แบบติดเสาร์อาทิตย์มาอ่ะสมมุติเอาง่าย12เอ้ยเดี๋ยวกัน12เมษายนกดขึ้นเจอสงกรานต์เลยนะยาวเลยยาวสงกรานต์เลยอ่ะวันหยุดเจอกันนะคะใช่สมมุติหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ถ้าเกิดว่าสมมุติคืนเงินวันศุกร์ก็อาจจะได้รับเงินอีกทีคือวันอังคารเลยก็คือวันพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ลงสารกินด้วยอาจจะแบบนานนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการรีฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คืนแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลได้ครับทุกคนเข้าใจกันนะครับสั่งวันนี้ได้วันนี้คืออะไรฮะคืออันไหนสั่งวันนี้สายฟ้าสายฟ้าที่เราคุ้นเคยสายฟ้าสีเขียวๆ Ready to Ship นั่นเอง Ready to Ship นั่นจะมีแท็บอยู่ในสะสมด้วยใช่คือถ้าเกิดคนแบบวันนี้อยากได้ของอ่ะไปกดตรงนั้นเลยใช่มันจะคัดมาให้หมดแล้วว่าจะมีอะไรบ้างจะมีดังจะมี New Balance Samba โอ้โหเยอะอ่ะแล้วพอเข้าไปดูโอ้โหมีครบทุกไซส์อีกใช่ไซส์ไหนที่มีของพร้อมส่งเลยมันก็จะเป็นรูปสายฟ้าพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าอันนี้พร้อมส่งพอจะสะสมเลยถ้าเกิดว่าสมมุติคุณผู้ชมอยู่ในโซนกรุงเทพครับแล้วกดส่งเป็นแบบ Messenger เนี่ยสามารถเลือกวันเลือกเวลาแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยทีมงานเนี่ยเขาก็จะเรียกรถไปส่งให้ตามเวลาที่คุณผู้ชมเลือกเข้ามาโอเคสมมติว่าแบบต้องซื้อตอน10โมงอยากใช้ของก่อนเที่ยงผมต้องไปหาเพื่อนละเราก็เลือกเลย11โมง11โมงถึงเที่ยงขอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดส่งให้เราตามเวลาที่เขาเลือกมาไม่ต้องรอของแบบ2วัน3วันละใช่ไม่ต้องรอแล้วปึ๊บปึ๊บตรงเดียวใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดก็กดสั่งซื้อก่อน4โมงส่งออกภายในรอบวันนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะถึงละอย่างเร็วอ๋อสั่งก่อน4โมงในวันนี้พรุ่งนี้ใช่อาจจะถึงก็อยู่ที่ขนส่งด้วยว่าเขาจะแบบสามารถส่งให้ถึงในวันถัดไปได้เลยหรือเปล่าแต่โดยส่วนมากนะถ้ากดก่อน4โมงวันรุ่งขึ้นก็จะถึงละประมาณนั้นละกันสำหรับระยะเวลาการจัดส่ง Ready to Ship ไปใช้ละกันเนาะสำหรับสายรีบสายบอกว่าต้องการเดี๋ยวนี้สายเอาง่ายส่งแมสได้ไหมครับนี่ส่งแมสได้ไหมครับประโยคต้องใช้แล้วส่งแมสได้ไหมครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วซึ่งเอาจริงผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยเพราะว่าเราซื้อเราก็อยากรีบได้ของอยากเห็นเลยตรงนี้อยากได้คือยังไม่ได้ใส่หรอกซื้อมาก็วางไว้วางไว้ก่อนผมรู้พี่เคยก็เป็นเอ้ยใส่แล้ววางได้เห็นกล่องแล้วแต่ว่ามันมีความสุขที่ของมันถึงมือแล้วประมาณนี้สุดท้ายนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางทุกช่องทางของสะสมเลยเนาะอยากรู้ว่าเราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็แน่นอนกด subscribe กดกระดิ่งไว้เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาตอนไหนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทุกคนใช่มันจะแจ้งเตือนทุกคนหรือว่าติดตามแบบ Facebook IG ของทางสะสมไว้ก็ได้แต่เขาจะโพสต์สปอยก่อนแหละก่อนที่เราจะได้ถ่ายกันใช่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเกิดอยากให้พวกเราปรับปรุงอะไรกันบ้างอยากรู้เนื้อหาอะไรกันเล่าเรื่องแบบไหนตัดต่อแบบไหนสนุกสนานเครียดลงเล่นคอมเมนต์มาบอกกันได้สมมติเขายินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับใช่ด่าได้แต่อย่าแรงมากเดี๋ยวจะเจ็บเหมียวเหมียวกันไป จนไม่มีแรงทำก็แน่นอนนอกจาก YouTube แล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับฟังพวกเราสองคนกันได้ที่ Spotify Podcast ของทางสะสมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับรายการ Small Talk Talk ครบเครื่องเรื่องสนีกเกอร์บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันเซสชั่น 3เจอกันครับ